ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นสงสัยของคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามานะครับว่าผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอาจจะมีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้เนี่ยนะครับตนเองเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ได้มีวุฒิการศึกษาสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับ สำหรับในประเด็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับเขาก็ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับว่าผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม <ST> <gak> <James> ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับ <ST LE> <H> ทีนี้เรามาดูบทบัญญัติ เกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในกฎหมายพระบบราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเขาได้บัญญัติไว้ในมาตรา49กนะครับก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยกฎหมายไม่ได้กําหนดในเรื่องของคุณวุฒิการศึกษาไว้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะจบการศึกษาในระดับใดหรือ ในการสมัครเนี่ยก็ไม่ต้องยื่นในเรื่องของคุณวุฒิการศึกษาในการสมัครรับเลือกตั้งเพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้นะครับถึงแม้จะไม่มีวุฒิการศึกษาก็สามารถจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้นั่นเองนะครับ